ก็สวัสดีครับวันนี้เป็นวันที่14เดือน7นะครับก็อยากจะถ่ายเก็บไว้หน่อยก็ถ้าเกิดว่าใครกำลังมองหาสาระจากคลิปนี้นะครับต้องบอกก่อนเลยว่าไม่มีนะฮะก็สามารถกดปิดไปได้เลยนะครับวันนี้เป็นวันที่แบบรู้สึกดีมากๆเลยครับอันนี้ผมต้องไม่ได้ทำไม่ได้เซตฉากไม่ได้ทำอะไรทั้งสิ้นนะครับแต่ว่ามันเป็นความรู้สึกที่เกิดขึ้นมาในวันนี้จริงๆอยากจะถ่ายเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยจริงๆแล้วมันเกิดขึ้นเมื่อวานจริงๆก็เป็นวันที่13เดือน7นะครับเป็นวันที่ TEDx Approve License ให้จัด TEDx วังขุนเทียนแล้วครับไม่รู้จะไปดีใจกับใครแต่ว่ารู้สึกแบบดีใจมากๆเลยนะครับก็อยากจะบันทึกเก็บไว้ก็คือผมเนี่ยขอเทสไลเซนส์เทสไปทั้งหมด3ครั้งนะครับครั้งแรกเนี่ยโดนปฏิเสธมาเพราะว่าเขาบอกว่าเราคิดว่าเราเนี่ยยังไม่รู้จักเทสเอ็กดีพอซึ่งตอนนั้นก็คงยังไม่รู้จักจริงๆอะครับเขาบอกพอครั้งที่2ก็ขอไปใหม่เขาก็บอกว่าอยากให้เราใช้เวลากับการศึกษาเทสเอ็กมากกว่านี้นะครับแต่ครั้งที่3เนี่ยก็ปรึกษาหลายคนจนกว่าจะได้เทสได้ไลเซนส์เทสมานะครับก็ดีใจมากๆเลยนะครับก็อยากขอบคุณอาจารย์จิมมี่นะครับเป็นไลเซนส์โฮลเดอร์ตอนที่ผมทำเทสเอ็กซ์ยูหอการค้านะครับแล้วก็น้องแทนนะครับน้องแทนนี่เป็นทำเทสเอแบกนะครับก็เป็นคนแก้วอร์ดดิ้งแก้แกมมาอะไรในการสื่อสารคือภาษาน้องแทนสวยมากต้องขอบคุณมากๆเลยถ้าไม่ได้สองคนนี้ก็เทสเอ็กซ์บางคนเทียนก็คงไม่เกิดขึ้นนะครับอันนี้ก็ดีใจมากๆเลยก็เดี๋ยวเราจะเปิดคอมเมนต์ให้ดูด้วยว่าใครคอมเมนต์อะไรถึงเราบ้างนะครับเพราะว่าก่อนโพสต์เนี้ยเวลาผมจะดีใจมากๆผมก็จะเก็บอาการไม่อยู่แล้วก็อยากจะระบายอยากจะแชร์แล้วก็อยากจะเหมือนจะอยากจะดีใจกับใครสักคนหนึ่งนะครับแล้วก็ถ้าเจอคนที่แบบอินก็รู้สึกดีว่าเขาแบบอินในสิ่งที่เราอินอะไรเงี้ยครับเดี๋ยวเรามาเปิดคอมเมนต์ให้ดูกันนะครับเก็บเอาไว้ว่าเป็นยังไงบ้างนะครับอันนี้นะครับเป็นอีเมลจริงๆก็ไม่สามารถเดี๋ยวไปเบลอเอานะฮะเป็นอีเมลที่เทสส่งมานะครับว่าเทสเอ็กบางขุนเทียนไลเซนส์แอปพูดไทยแลนด์นะครับแล้วก็ลิมิตคนเข้าฟัง100คนเท่านั้นนะครับผมเป็นการจัดเทสเอ็กแบบสแตนดาร์ดนะครับโดยวันที่ผมขอไปเนี่ยอีเวนต์จะจัดวันที่22ปี2022นะครับเดือน5เพราะว่าเลขมันสวยแล้วเป็นวันอาทิตย์ด้วยเนาะก็ตื่นเต้นมากๆมากเลยนะครับทีมเทสก็แบบเวลาการสื่อสารอีเมลเนี่ยทีมเทสเนี่ยมีภาษาที่สวยมากแล้วเป็นภาษาที่แบบดีอ่ะเออดีอ่ะเออแล้วแบบเขาตอบดีครับอันนี้ก็หน้า Facebook ของผมนะครับที่ผมโพสต์ไปนะครับก็มีเบิร์ดครับวันนี้ชื่อเบิร์ดนะครับมาแชร์ด้วยก็รู้สึกเขาบอกว่า congratulation so proud of you ดีใจมากเลยครับขอบคุณเบิร์ดมากที่แชร์นะครับอันนี้ก็เป็นคอนเทนต์ที่ผมเขียนไว้นานแล้วก็มาทำมาใส่เทสนะครับเป็นคอนเทนต์แรกเลยเออตื่นเต้นมากแล้วก็มีคนแชร์เยอะพอสมควรคนแชร์เท่าไหร่เนี่ยเดี๋ยวไปดูกันเพิ่งโพสต์ไปคนแชร์ไป61คนแล้วนะครับใครทักมาอาจารย์จิมมี่ไม่ใช่ปิดก่อนปุ๊บนี่เราไล่ไปทีละคนเลยอันนี้ผมโพสต์ว่าได้งานใหม่ที่ TEDx บางขุนเทียนนี่ใครคอมเมนต์บ้างนี่พี่แวนนะครับคอมเมนต์ว่าเยี่ยมโหขอบคุณมากเลยครับพี่แวนรู้จักผ่านงานฉุกคิดนะฮะคุณไข่มุกก็มีส่วนช่วยในการทำให้เทสเอ็กบางขุนเทียนเนี่ยผ่านได้นะครับเพราะผมทักไปถามว่าเอออ่านแล้วอ่านภาษาอังกฤษอันนี้งงไหมนะครับแล้วก็แจนนะครับแจนนี่เรียนเอแบกนะครับแล้วก็เพื่อนที่บางขุนเทียนนะครับตรงแล้วก็คุณหัตถยานี่ผมเป็น FC แกติดตามอยู่ใน Facebook นะครับเลี้ยงหมาน่ารักมากมานี่ผมก็โพสต์ที่เล่าไว้เมื่อสักครู่นะครับเนื้อหาคล้ายๆกันนะครับดีใจมากเป็นครั้งที่3แล้วแล้วก็ขอบคุณทั้ง2ท่านด้วยโอเคมาดูกันเราจะนั่งอ่านคอมเมนต์บันทึกความทรงจำไว้หน่อยนะบัวบอกว่าคุณการดีใจด้วยบัวก็ทำเทสนะครับคนที่ทำเทสก็แบบรู้สึกดีกับเรามากเลยเพราะว่าเออทำคนที่ทำเทสก็จะน่าจะเข้าใจว่าเป็นคอมมูนิตี้ที่ดีมากแล้วก็สนุกมากแล้วมันไม่ง่ายในการทำเทรนนะครับไม่ง่ายแต่ก็แลกกับความปลื้มปิติทางใจก็ถือว่าคุ้มมากๆนะครับ
นี่อิวยานนะครับถ้าเกิดใครไม่รู้จักอิวยานนะครับย้อนกลับไปดูคลิปไปเที่ยวยะลานะครับอิวยานนี่รู้จักทำตอนทำเทสเหมือนกันนะครับแล้วก็นั่นแหละกำลังมีแผนทำเทคเทสเอ็กยะลานะครับเทสเอ็กยะลาจะตามมาดีใจด้วยงับนี่ดีใจด้วยครับพี่การนะครับนี่ก็เป็นทีมจากเทสเอ็กเกษตรศาสตร์ยูนะครับเจอกันที่งานเทสเอ็กปุณณวิถีนะครับกรี๊ดกรี๊ดโอ้โหเจอที่งานเทสเอ็กบางหุ่นเอ้ยเทสเอ็กไม่ใช่เทสเอ็กบางหุ่นเทียนเทสเอ็กบางหุ่นเทียนยังไม่ได้จัดเทสเอ็กของการค้านะครับเทสเอ็ก UTCC นะครับก็เป็นทีมจากจุฬาลงกรณ์เลยมาก็เป็นคอเดียวกันนะครับเจอตามคอมเมนต์ตามเพจอื่นๆบ่อยๆนะครับลุยลุยเคนโดนะครับขอบคุณมากครับกี้ยินดีด้วยฮะพี่การรอติดตามนะฟอหอกอดอเอกอาสอวอเออน้องเอิญเป็นสปีกเกอร์เท็ดของ UTCC นะครับดีใจมากขอบคุณมากครับเอิญนุ้งมิ้นนะครับนุ้งมิ้นบอกคุณพรีคอนเกรทูเลชั่นค่ะปลื้มปริ่มมากครับน้องมิ้นขอบคุณมากครับนี่ครับมีก็รอติดตามด้วยยินดีด้วยนะพี่เมย์ก็คอมเมนต์ว่าเช่นกันครับรอติดตามพี่ผลงานพี่เสมอขอบคุณมากครับนี่ครับเพื่อนที่บังหุ่นเทียนนะครับวดาการนะครับบอกสู้ๆนะครับคนนี้นี่ก็เป็นคนที่ผมลากไปขายงานเทสเนี่ยทุกที่เลยนะครับช่วงแรกนะฮะน้องทิวานะครับยินดีด้วยงับพี่คนเก่งขอบคุณมากครับทิวาอันนี้คืออาจารย์จิมมี่อาจารย์จิมมี่นี่อย่างพีคเดี๋ยวผมจะอ่านกรให้ฟังสุดจะเด็ดเท็ดเอ็กบางขนเทียนการภาคเพียนเขียนขอมิถอดมิท้อถอย3ครั้งได้ไลเส้นที่รอคอยสู้สุดซอยโดดตัวลอยเชิญจอยกันงานดีๆที่ฝังทนเข้มข้นแน่ร่วมเผยแพร่ไอเดียและความฝันร่วมอาสาสมัครใจรักปันแสงสุดสันวันอบอุ่นบางขุนเทียนนะครับอาจารย์นิวิก็มีอารมณ์ศิลปินมากแล้วก็ว้าวนะฮะก็เขียนกรให้ขอบคุณมากครับอาจารย์จิมมี่อาจารย์จิมมี่รักอาจารย์จิมมี่มากเลยอาจารย์จิมมี่ดีมากเลยผมก็เลยตอบอาจารย์จิมมี่ไปว่าถ้าต้องบอกมีวันนี้เพราะพี่ให้ไม่ใช่ใครเท็ดเอ็กแสนสุขสันต์สังคมดีชีวิตดีพอละกันงานสุดมันหอการค้าอยู่ในใจมีความสุขแม้ใจเศร้ายังสดใสไม่มีใครยังมีเราทีมเท็ดจ๋ายังห่วงใยคิดถึงกันเสมอมาถึงวันงานถ้าไม่มามีน้อยใจนะครับวันงานมาด้วยนะครับนะครับน้องโคตรหัวก็บอกว่ากรี๊ดกรี๊ดเหมือนกันนี่นุ่งนัดจากเท็ดเอ็กเกษตรศาสตร์ยูนะครับยินดีด้วยครับพี่เพิ่งรู้ว่าเป็นธนบุรีเหมือนกันชาวธนบุรีนะครับคุณพิมพ์รู้จักงานฉุกคิดนะครับก็มาบอกยินดีด้วยนะขอบคุณมากครับคุณพิมพ์นี่ครับคุณแม็กบอกว่ายินดีต้อนรับสู่เท็ดเอ็กคอมมูนิตี้ครับขอยินดีเช่นกันครับก็หมดแล้วก็เนี่ยเท่านี้เนาะก็ดีใจมากขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับวันนี้เป็นวันที่ดีมากในปีนี้ก่อนจะถึงวันเกิดผมนี่คงเป็นของขวัญชิ้นหนึ่งที่ผมได้รับจากเท็ดนะครับแล้วก็จริงๆผมกำลังรอของขวัญอีกชิ้นหนึ่งนะครับโอ้ยหนวดยาวใช่ไหมต้องไปโกนหนวดแล้วนะครับนั่นแหละเออจริงๆผมยังรอของขวัญอีกชิ้นหนึ่งซึ่งเดี๋ยวบอกเร็วๆนี้ถ้าเกิดได้นะครับไม่ได้เราก็จะปล่อยผ่านนะครับก็กำลังรออยู่หวังว่าจะมีข่าวดีเร็วๆนี้ดีใจมากเลยดีใจมากเลยที่ได้เทสก็รอติดตามกันด้วยนะครับสำหรับเทส behind test x ep ถัดไปนะ ep ถัดไป2 ep แรกก็เป็นของการค้าแต่เราถ่ายไม่จบนะครับเพราะว่าเราไม่ได้ไปช่วยงานเขานะวันนั้นแต่นี่มันเป็นงานเทสของชาวบางขุนเทียนของชาวธนบุรีนะครับจะถ่ายตั้งแต่วันแรกแบบนี้จนถึงวันที่หลังจบงานแล้วก็ปีถัดไปก็จะถ่ายนะครับเพราะว่าเป็นความทรงจำที่ดีมากๆจริงๆก็สำหรับวันนี้สวัสดีครับเท็ดเอ็กบางเทียนไปจอยกัน